เราทานโปรตีนเพียงพอนะคะลดแป้งงดหวานเด็ดขาดอันนี้คือประเด็นหลักเลยที่เราจะเพิ่มคุณภาพไข่ของเราได้นะคะมื้อเย็นบางมื้ออ่ะครูก้อยแนะนำเลยว่ากินโปรตีนแทนมื้ออาหารบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆมันก็คืออาหารนั่นแหละแต่คนไทยอ่ะชอบคิดว่าอาหารต้องเป็นข้าวไงคือต้องเป็นข้าวต้องเป็นอะไรที่เป็นแป้งซึ่งอันนั้นมันคือข้าวกับแป้งเนี่ยพอเวลามันไปย่อยมันกลายไปเป็นน้ำตาลพอมันกลายไปเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็คือยาพิษของไข่เลยอะค่ะก็คือเป็นตัวไปทำให้ไข่เนี่ยเสียหายไข่ไม่สวยเพราะมันเป็นตัวไปเพิ่มอนุมูลอิสระอีกประการนึงน้ำตาลยังเป็นตัวทำให้การตกไข่ผิดปกตินำไปสู่ภาวะ PCOS ประจำเดือนไม่ปกติเพราะว่าประจำเดือนที่ไม่ปกติหรือภาวะ PCOS เนี้ยมันขึ้นอยู่กับอินซูลินนะคะเมื่อมีน้ำตาลในเลือดอินซูลินก็ถูกผลิตออกมามากเพื่ออะไรคะเพื่อจะไปกำจัดน้ำตาลในเลือดคราวนี้พออินซูลินมันออกมามากเนี่ยอินซูลินมันจะลงช้าเขาเรียกว่าเป็นภาวะที่ดื้ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินเหนี่ยวนำให้เกิดฮอร์โมนเพศชายสูงพอเกิดฮอร์โมนเพศชายสูงเป็นยังไงล่ะคะไข่ก็ไม่ตกประจำเดือนก็ผิดปกติอ้วนง่ายมีลักษณะเป็นสิวหน้ามันบางคนก็มีขนดกอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกว่าในช่วงที่เรากำลังเตรียมตัวมีบุตรถ้าเราทานโปรตีนเพียงพอนะคะลดแป้งงดหวานเด็ดขาดอันนี้คือประเด็นหลักเลยที่เราจะเพิ่มคุณภาพไข่ของเราได้นะคะโปรตีนต้องทานให้เพียงพอนะคะขั้นต่ำ50กรัมต่อวันหรือถ้าจะเอาชัวร์ๆก็คือคำนวณตามน้ำหนักตัวเลยควรกินโปรตีนเนี่ย1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมถ้าเราน้ำหนักตัว50กิโลกรัมเราก็ควรกินโปรตีน50กรัมแต่ถ้าเราน้ำหนักตัว60กิโลกรัมเราก็ควรกินโปรตีนให้ได้60กรัมถ้าน้ำหนักตัว60กิโลกรัมกินโปรตีน60กรัมอันนี้คือขั้นพื้นฐานแต่งานวิจัยของอเมริกาเนี่ยเขาทำการทดลองกับผู้หญิงที่ทำเด็กหลอดแก้วเลยเขาบอกว่าผู้หญิงที่ทำเด็กหลอดแก้วแล้วได้รับโปรตีนจากพืชเนี่ยนะคะมาก่อนที่จะเข้ากระบวนการเนี่ยอย่างน้อย3เดือนเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้ไข่มีคุณภาพมากขึ้นและเพิ่มโอกาสให้ถึงบลาสโตซิสมากขึ้นแล้วก็เพิ่ม pregnancy rate ได้ถึง 84% ถ้าเพิ่มโปรตีนขึ้นจากโปรตีนขั้นพื้นฐาน 16.4% แล้วก็ลดคาร์บกับน้ำตาลลงอันนี้งานวิจัยบอกเลยมันจึงเป็นที่มาของโปรตีนเฟอร์ตี้ไงคะเฟอร์ตี้มาจาก fertility นะคะถ้าดูให้ดีจะมีสัญลักษณ์ของ2ขีดอยู่เป็นโปรตีนจากพืชนะคะที่ออกแบบมาสำหรับการบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกเพื่อโอกาสตั้งครรภ์โดยเฉพาะแล้วก็มีมัลติวิตามินเนี่ย33ชนิดมีโฟลิกด้วยมีสารบำรุงไข่อินโนชิทอลด้วยทานได้กระตุ้นไข่บำรุงไข่ใส่ตัวอ่อนใส่ตัวอ่อนไปแล้วท้องแล้วให้นมทานได้หมดใช้นมแพะนมอัลมอนด์เชคโปรตีนให้พยายามเลี่ยงนมวัวนะคะคือคนที่บำรุงเตรียมตัวท้องเนี่ยก็พยายามเลี่ยงนมวัวเพราะว่าในนมวัวมีแลคโตสสูงนะคะแลคโตสก็คือน้ำตาลในนมนั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รสหวานก็ตามรสธรรมดานี่แหละแต่ก็จะมีแลคโตสสูงนะคะแล้วก็มีพวกสารก่อแพ้ซึ่งบางทีพอเวลาเราตั้งครรภ์ไปเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ลูกเราเนี่ยแพ้นมวัวได้นะคะแล้วก็นมวัวค่อนข้างย่อยยากโมเลกุลของมันเนี่ยค่อนข้างแข็งแล้วก็ใหญ่แต่ว่าโมเลกุลของนมแพ้เนี่ยค่อนข้างอ่อนนุ่มนะคะกว่าโมเลกุลของนมวัวเด็กพอเริ่มทานนมเสริมอะค่ะแนะนำให้ทานนมแพะเหมือนกันนมแพะมันจะเหลืองข้นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเหลืองข้นมากแล้วก็จะมีไข่ไข่จะเป็นไข่นมอันนี้คือเกรดมันจะเป็นเกรดหัวนมแล้วหอมมากจะไม่สาบครูก็จะเช็คร่วมกับนมอัลมอนด์นมอัลมอนด์แม่ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะนมอัลมอนด์นี่มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าอัลมอนด์เนี่ยมันมีไขมันดีนะคะแล้วก็จะเช็คกับนมแพะ1กระป๋องแล้วก็นมอัลมอนด์1กล่องต่อการเช็คโปรตีน1ครั้งเพราะฉะนั้นในการเช็คโปรตีนเนี่ย1วันนะคะเราจะเช็คโปรตีนเนี่ยนะคะ2ซองเพราะว่าโปรตีน1ซองอ่ะมันให้โปรตีน25กรัม2ซองก็จะได้โปรตีน50กรัมซึ่งเราต้องการโปรตีนขั้นพื้นฐาน50กรัมแล้วเราจะไปอัพโปรตีนจากอื่นๆที่มาจากอาหารตามคัมภีร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 16.4% น้ำหนักก็ไม่ขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรากินโปรตีนมันไม่ใช่แป้งนะคะโปรตีนเนี่ยเปรียบเสมือนเตาเผาเลยถ้าในแง่ของคนที่ต้องการลีนนะคะกินโปรตีนมากๆก็คือการเพิ่มเตาเผานะคะทำให้มีการเผาผลาญได้ดีขึ้นสร้างกล้ามเนื้อการสร้างกล้ามเนื้อค่ะเป็นการเพิ่มเตาเผาครูก็จะใส่พวกธัญพืชด้วยแม่ธัญพืชจะบดสดๆนะจะบดสดๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นธัญพืชที่แบบค้างนานเนี่ยเขาจะใส่สารกันบูดนะคะของครูก็จะไม่มีสารกันบูดเพราะว่าเราทำเป็นรอบๆคือแม่เราก็สั่งสดใหม่อยู่แล้วงาดำออร์แกนิกคั่วเตาถ่าน2ช้อนพูนๆต่อไปกู๊ดเกรน
กู๊ดเกรนก็คืออัลมอนด์แฟล็กซีลูกเดือยพวกนี้ต้องบดสดหมดนะถึงจะได้น้ำมันดียกเว้นลูกเดือยนะคะต้องให้มันสุกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะผายลมนะคะเนี่ยค่ะพวกนี้โปรตีนจากพืชเขาเรียกแพลนเบสโปรตีนนะคะอ่ะ2ช้อนพูนๆเนี่ยท็อปเข้าไปกินอย่างเงี้ยค่ะนี่หากินธัญพืชกินแบบเนี้ยคือกินเอาสารอาหารกินหัวอาหารกินโปรตีนนะไม่ใช่ว่านั่งกินแต่เส้นนะคะกินแต่แป้งพวกนั้นก็คือไม่ได้สารอาหารนะคะได้แต่แป้งกับน้ำตาลในร่างกายแล้วคุณภาพไข่มันจะดีได้ยังไงโปรตีนนะคะแม่เพิ่มนะคะการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่นะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคือเซลล์ไข่ที่มันเหี่ยวๆเซลล์ไข่ที่มันฝ่อๆนะคะเซลล์ไข่ที่มันไม่เต่งตึงอ่ะโปรตีนมันไม่พอนะคะแล้วก็ยังจะไปสร้างผนังมดลูกผนังมดลูกก็เป็นกล้ามเนื้อนะคะให้ผนังมดลูกเนี่ยมันหนาตัวแข็งแรงนะคะมันผิวเรียบไม่ผิวขรุขระมดลูกขรุขระมันก็ฝังตัวอ่อนไม่ได้นะคะนี่คือการเริ่มต้นง่ายๆก็คือที่การรับประทานโปรตีนที่เพียงพอนะคะโดยการเสริมเข้าไปก็ได้เสริมโปรตีนที่มันถูกออกแบบอะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกเตรียมพร้อมตั้งครรภ์